ลับมาพบกับรายการสัมภาษณ์พิเศษ Special Interview ในช่วงที่2นะคะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์เดวิดนะคะค่ะในช่วงนี้ก็อยากจะสอบถามอาจารย์เข้ามาถึงเรื่องสำคัญที่ประเทศไทยกำลังให้ความสนใจคือเรื่องของฟิสิกส์อวกาศค่ะอยากจะให้อาจารย์ให้ข้อมูลกับพวกเรานิดนึงค่ะว่าคำว่าฟิสิกส์อวกาศเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีความสำคัญยังไงกับชีวิตมนุษย์อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องทางด้านฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นในอวกาศโดยเฉพาะอวกาศใกล้โลกครับและมีโครงสร้างหลายอย่างอวกาศไม่ได้ว่างเปล่าตามที่เรามักจะคิดครับเช่นดวงอาทิตย์ของเราปล่อยลมครับมีกระแสที่มาจากบรรยากาศดวงอาทิตย์โดยตลอดที่เรียกว่าลมสุริยะครับก็เพราะฉะนั้นโลกของเราอยู่ท่ามกลางกระแสนี้ครับแล้วก็มีที่จริงแทนที่จะเรียกว่าแก๊สเรามักจะเรียกว่าพลาสมาเพราะว่าเป็นแก๊สที่แตกตัวเป็นไอออนกับอิเล็กตรอนแล้วครับบางคนจะเรียกว่าสภาพที่4ของสสารครับนอกจากของแข็งของเหลวแก๊สก็มีพลาสมาก็คุณสมบัติหลักที่แตกต่างจากแก๊สคือเป็นตัวนำไฟฟ้าครับทางด้านฟิสิกส์น้องๆ อาจจะรู้ว่าตอนเมื่อมีตัวนำไฟฟ้าสนามไฟฟ้าจะเป็นศูนย์ครับเพราะว่ากระแสก็จะวิ่งไปตัดกับสนามครับก็เราจะเน้นสนามแม่เหล็กแทนครับสนามแม่เหล็กจะมีบทบาทเป็นพระเอกในพลาสมาเพราะว่าสนามไฟฟ้ามักจะเป็นศูนย์นะครับในกรอบอ้างอิงของพลาสมาครับอันคำว่าลมสุริยะของอาจารย์นี่คือมันคือตัวเดียวกันกับคำว่าพายุสุริยะที่เราชอบพูดถึงกันบ่อยๆหรือเปล่าคะก็ไม่เหมือนครับลมสุริยะออกมาโดยตลอดทุกที่ทุกทางต่อเนื่องครับแต่พายุสุริยะเกิดเป็นการระเบิดเป็นครั้งเป็นคราวแต่ผลกระทบก็คล้ายกับลมสุริยะที่แรงเป็นพิเศษครับค่ะซึ่งเราจะเห็นว่าอย่างบางคนเนี่ยใช้เรียกว่าดูทีวีนะคะดูรายการโทรทัศน์ผ่านทางเคเบิลหรือว่าผ่านทางที่ต้องใช้ดาวเทียมอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะขึ้นว่าช่วงนี้จะมีพายุสุริยะคือพายุสุริยะมีผลกระทบอย่างไรอะคะทำไมเขาถึงต้องเหมือนกับว่าการสื่อสารจะต้องเกรงกลัวเรื่องของการเกิดพายุสุริยะกันมากก็ขออนุญาตแนะนำศัพท์เทคนิคนิดนึงคือผลกระทบของพายุสุริยะหรือลมสุริยะที่เร็วกว่าปกติจะเรียกว่าสภาพอวกาศซึ่งแปลจาก space weather ก็เสมือนกับสภาพอากาศแต่แทนที่จะเป็นเรื่องพายุบนโลกก็เป็นเรื่องพายุสุริยะครับก็ประเทศไทยเคยถูกกระทบทางสภาพอวกาศครั้งเดียวครับเมื่อปี54มีช่วงหนึ่งที่ดาวเทียมไทคอม5ขัดข้องประมาณ4ชั่วโมงครับอ๋ออันนั้นเป็นผลโดยตรงใช่ไหมคะใช่ครับรู้สึกเกิดเดือนเมษายนปี54ครับตอนนั้นลมสุริยะแรงกว่าปกติแล้วก็บีบเส้นแม่เหล็กของโลกครับที่จริงมีอุปกรณ์สาธิตนิดนึงครับมีลูกศิษย์ติดให้ครับเป็นสีเส้นพวกนี้หมายถึงสนามแม่เหล็กโลกค่ะแล้วก็มีอนุภาคมีประจุถูกค้างไว้ตามเส้นแนงแม่เหล็กโลกด้วยครับค่ะอาจจะเรียกว่าแถบรังสีของโลกครับค่ะแล้วทางด้านฟิสิกส์เมื่อมีสนามแม่เหล็กอนุภาคมีประจุจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมล้อมรอบสนามแม่เหล็กครับค่ะแต่ที่จริงสามารถเคลื่อนที่ขนานกับสนามแม่เหล็กด้วยก็โดยสุดที่อาจจะมีการเกลียวเหมือนกับรูปสปริงล้อมรอบเส้นแนงแม่เหล็กครับก็คือตัวเส้นสีฟ้าๆที่หมุนอยู่รอบเส้นแนงแม่เหล็กสีเขียวนี้ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วจริงอนุภาคกับสนามแม่เหล็กไม่ได้มีสีแต่เราใส่เพื่อให้เห็นอันนี้คือเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าอ๋อมีการเคลื่อนที่ในลักษณะแบบนี้นะคะค่ะแต่เมื่อมีลมสุริยะแรงกว่าปกติก็จะบีบเส้นแนงแม่เหล็กของโลกก็คือเส้นนี้จะมีการขยับใช่ไหมใช่แล้วก็มักจะทำให้อนุภาคเหล่านี้เข้ามาชนในบริเวณขั้วโลกเมื่อชนกับบรรยากาศจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นใกล้ขั้วโลกแสงสว่างแบบนี้เรียกว่าอะไรครับโอ้ยไม่ทราบเลยค่ะอาจารย์โหไม่เป็นไรครับแสงออโรราครับอ๋อออโรราอ๋อที่เขาถ่ายภาพมาเป็นสีสวยๆอยู่ตามทั่วโลกอลาสก้าอะไรอย่างงี้ป่ะคะมีภาพให้ดูถ้าอยากจะดูด้วยครับอ๋อค่ะอันนี้เป็นรูปออโรราที่ถ่ายจากพื้นดินครับซึ่งจากประเทศแคนาดาครับอ๋อนี่อยู่ตรงแคนาดาเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะใช่ครับนี่คือช่วงที่เกิดพายุสุริยะแล้วทำให้สนามแม่เหล็กโลกมีการขยับก็เลยเห็นเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็จะมีมากขึ้นตามเมื่อเกิดพายุสุริยะหรือลมสุริยะที่ความเร็วสูงครับค่ะแล้วก็รูปถัดไปถ่ายจากประเทศนอร์เวย์ค่ะ
เป็นภาพนิ่งฮะค่ะแต่นอกจากแสงสวยงามในท้องฟ้าก็มีผลร้ายต่อกิจกรรมของมนุษย์ด้วยครับที่จริงเรามีข้อมูลให้ดูในภาษาไทยที่ www.thaispaceweather.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดโดยกลุ่มวิจัยของเราที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็เช่นผลกระทบอย่างหนึ่งที่เราศึกษาวิจัยโดยตรงในประเทศไทยคือเรื่องอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ครับคือเมื่อมีพายุสุริยะก็สามารถเร่งอนุภาคธรรมดาให้มีพลังงานสูงได้อาจจะเรียกว่ารังสีคอสมิกชนิดหนึ่งครับแล้วก็เข้ามาชนกับบรรยากาศโลกแล้วเรามีเครื่องวัดบนพื้นโลกที่สามารถวัดได้ครับแต่มีผลร้ายต่อดาวเทียมด้วยเคยมี15ครั้งที่ดาวเทียมพังหรือใช้งานไม่ได้เนื่องจากพายุสุริยะครับก็นั้นเป็นผลกระทบหลักที่เราอาจจะได้รับที่ประเทศไทยมีบางยานที่กระทบ อีกอย่างหนึ่งคือการผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศไอออนสเฟียร์ของโลกครับซึ่งอาจจะรบกวนการติดต่อ GPS ที่จะบ่งบอกตำแหน่งเพราะฉะนั้นทหารเรือกับทหารอากาศในสหรัฐให้ทุนศึกษาวิจัยเรื่องนี้มากครับเพราะว่าจะเกี่ยวกับการขับขี่เรือหรือเครื่องบินครับแล้วอีกอย่างนึงที่เกิดใกล้ขั้วโลกคือเมื่อบีบเส้นแบ่งแม่เหล็กน้องๆอาจจะเคยเรียนว่าสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนต่อเวลาจะก่อให้เกิดสนามไฟฟ้าหรือแรงขับเคลื่อนไฟฟ้าครับซึ่งอาจจะทำให้หม้อแปลงพังเคยเกิดขึ้นที่แคนาดาสหรัฐหรือยุโรปด้านเหนือครับค่ะแต่คงจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับค่ะก็สบายใจได้ว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยโอ้ใช่แล้วต้องบอกเพราะว่าพายุสุริยะถูกประนามในสื่อมวลชนอย่างแรงว่าจะทำให้โลกพังอะไรแบบนั้นคือขอแก้ข่าวว่าพายุสุริยะไม่เคยทำให้คนตายไม่เคยทำให้คนบาดเจ็บไม่เคยทำให้สิ่งปลุกสร้างพังครับค่ะค่ะเรื่อง2012เราก็รู้แล้วว่าไม่ได้เกิดขึ้นครับค่ะแต่ยังมีข่าวแบบนั้นออกมาเรื่อยๆก็ไม่ต้องเชื่อง่ายๆครับค่ะค่ะอันต่อมานี้จะเป็นเว็บไซต์ที่อาจารย์บอกว่าทางทีมวิจัยจัดทำใช่ไหมคะใช่ครับค่ะอันนี้คือสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ www.thaispaceweather.com นะคะซึ่งข้างในนี้จะเป็นภาษาไทยนะคะใช่จะมีสารานุกรมทางด้านฟิสิกส์อวกาศหรือดาราศาสตร์ครับค่ะแผนนี้สรุปงานวิจัยที่เราทำในประเทศไทยซึ่งรวมหลายมหาวิทยาลัยด้วยกันครับเช่นเรามีการศึกษาพายุสุริยะที่ดวงอาทิตย์และกลไกการเร่งอนุภาคธรรมดาให้เป็นอนุภาคพลังงานสูงหรือรังสีคอสมิกชนิดหนึ่งครับเราก็ศึกษาวิจัยเรื่องที่อนุภาคเคลื่อนที่ตามสนามแม่เหล็กมาถึงโลกครับเรามีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นแนวหน้าของโลกในการศึกษาเรื่องนี้ก็บางทีกลุ่มวิจัยในต่างประเทศจะให้เราช่วยวิเคราะห์ข้อมูลของเขาครับให้คนในประเทศไทยช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเขาครับแล้วเรามีศึกษาวิจัยเรื่องกลไกเบื้องต้นเช่นเมื่อมีสนามแม่เหล็กในอวกาศปรากฏว่าของไหลที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมักจะมีความปั่นป่วน turbulence อาจจะเคยได้ยินเมื่อขับเครื่องบินหรือนั่งในเครื่องบินแล้วก็มีสั่นสะเทือน pilot ก็จะบอกว่ามี turbulence แต่มีในอวกาศด้วยครับนอกจากนี้เรามีการศึกษาวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับการเดินสุ่มของเส้นแดงแม่เหล็กในอวกาศเดินสุ่มเหรอคะอาจารย์ใช่ครับ random walk ก็เพราะว่าเมื่อมีของไหลที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงทางด้านฟิสิกส์ก็มักจะมีความปั่นป่วนหรือ turbulence เกิดขึ้นซึ่งเป็นการเคลื่อนที่สุ่มมีเกิดขึ้นในอากาศของโลกด้วยครับอาจจะเคยนั่งเครื่องบินแล้วก็เครื่องบินสั่นสะเทือนไพลอตบอกว่าเกิดจาก turbulence ครับแต่ในอวกาศก็มีเหมือนกันครับเราก็คิดทฤษฎีเชิงวิเคราะห์คือใช้ปากกากับกระดาษแล้วก็จำลองด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบด้วยครับและอีกอย่างหนึ่งคือเราวัดข้อมูลของประเทศไทยเองเกี่ยวกับรังสีคอสมิกที่มาจากนอกระบบสุริยะที่มาจากที่อื่นในกาแล็กซีของเราครับอ๋อนอกระบบของเราแล้วก็วัดได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมันก็มาถึงเราครับคือส่วนใหญ่มาจากเหตุการณ์ซูเปอร์โนวาเป็นการระเบิดที่รุนแรงที่สุดทางเอกภพในปัจจุบันครับค่ะเป็นการระเบิดของดาวฤกษ์เกือบทั้งดวงครับค่ะที่เราเห็นนี้เป็นซากที่เหลือจากการระเบิดประมาณ 50,000 ปีในอดีตและสสารจากภายในชนกับสสารล้อมรอบบริเวณรอยต่อที่ชนเรียกว่าคลื่นกระแทกหรือช็อค
่ะและสามารถเร่งอนุภาคธรรมดาให้เป็นอนุภาครังสีคอสมิกได้มีอนุภาคพลังงานสูงถึง10ยกกำลัง14 EV หรือถ้ามาจากนอกกาแล็กซีของเราอีกก็มีถึง10ยกกำลัง20 EV ครับหลายๆเท่าของการเร่งที่เครื่องเร่งอนุภาคที่ CERN ซึ่งได้แค่ระดับ10ยกกำลัง12 EV ครับคือพูดง่ายว่ามนุษย์สร้างพลังงานระดับนั้นไม่ได้ถูกไหมคะใช่แต่ควบคุมได้ดีกว่าแต่ควบคุมได้ดีกว่าอันนี้ต้องรอแล้วโอกาสยิ่งมีพลังงานน้อยก็ยิ่งโอกาสน้อยที่จะมาถึงโลกครับ ความถี่น้อยครับ so อันนี้เป็นภาพขยายจากภาพเมื่อกี้จากซากที่เหลือจากการระเบิดซูเปอร์โนวาแล้วรอยต่อที่เราเห็นทั้งหลายก็เป็นเครื่องกระแทกที่สามารถเร่งรังสีคอสมิกได้ครับแต่เมื่อมาถึงบรรยากาศของเรารังสีคอสมิกชนกับสสารในบรรยากาศรู้ไหมว่าบรรยากาศส่วนใหญ่ประกอบด้วยแก๊สอะไรครับไนโตรเจนนะคะถูกต้องครับโอ้โหยังมีความรู้อยู่ค่ะอันนี้เป็นที่มาของคาร์บอน14ด้วยครับว่าไนโตรเจน14โดนชนครับค่ะแต่ทีนี้เมื่อชนก็มักจะมีอนุภาคย่อยออกมามากมายเราก็เลยเรียกว่าชาวเออร์มันก็ฝักบัวครับอ๋อก็คือมันมีการแตกตัวออกมาใช่ไหมใช่ครับและเมื่อเรานั่งแบบนี้มีอนุภาคย่อยผ่านร่างกายของเราร้อยตัวต่อวินาทีครับอนุภาควิ่งผ่านตัวเราเนี่ยเหรอคะอาจารย์โดยไม่รู้ตัวครับโอ้และสามารถรบกวนสาร DNA ด้วยซึ่งสืบทอดกับลูกอ๋ออย่างนี้นี่เองที่บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเราอยู่ในที่โล่งโอกาสที่พันธุกรรมของเราเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้สิคะอาจารย์ก็ปรากฏว่าอนุภาคที่เป็นพระเอกในเรื่องนั้นเป็นอนุภาคมิวอนซึ่งสามารถทะลุดินได้สักถ้าไม่กี่เมตรก็ทะลุได้เลยครับแล้วถ้ารู้ตึกได้ไหมคะอาจารย์ให้ได้เหมือนกันฮะได้เหมือนกันก็อยู่ในตึกก็ไม่ได้ทำให้ไกลพันน้อยลงฮะอ๋ออย่างนี้ก็นี่เป็นการไกลพันนั่นเองที่อยู่เบื้องหลังวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตฮะแล้วก็ที่เรามีการวิวัฒนาการก้าวกระโดดก็อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ก็เราควรจะดีใจว่ามีรังสีคอสมิกไม่ฉะนั้นเราอาจจะยังเป็นลิงอยู่ฮะเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ค่ะก็ในการทดลองของเราเลือกที่จะวัดอนุภาคชนิดนิวตรอนที่มาถึงพื้นดินคือมันแพงมากที่จะใส่เครื่องวัดในอวกาศแล้วก็เลยเลือกทำบนพื้นดินทำแบบพอเพียงครับค่ะโอ้แล้วก็เมื่อวัดอนุภาคจำนวนนิวตรอนต่อเวลาก็บ่งบอกจำนวนรังสีคอสมิกต่อเวลาครับอ๋อค่ะเราต้องการความแม่นยำสูงก็ทางสถิติถ้าเราอยากได้แม่นยำประมาณ1 ใน 1,000ค่ะต่อเวลาก็ต้องวัดเป็นล้านตัววัดเป็นล้านตัวใช่เราอยากได้ความแม่นยำ1 ใน 1,000ทุกชั่วโมงเราก็ต้องวัดล้านตัวทุกชั่วโมงล้านตัวนี่ต้องเป็นล้านสเตชันด้วยไหมคะอาจารย์หรือไม่ขนาดนั้น สถานีเดียวทำได้ครับสถานีเดียวสามารถทำได้ขอข้ามไปนิดนึงแต่ต้องใช้ขนาดใหญ่เราใช้ตะกั่ว29 ตันโอ้โหแล้วก็ตะกั่วนี้เมื่อเป็นนิวเคลียสใหญ่และเมื่อนิวตรอนเข้ามาชนกับนิวเคลียสใหญ่ก็จะแตกแล้วก็มีนิวตรอนออกมาเพิ่มขึ้นก็เป็นการขยายสัญญาณนั่นเองครับค่ะแล้วก็เลยตั้งชื่อสถานีตรวจนิวตรอนซิลินทรอนครับก็มีเป้าหมายวัดจำนวนต่อเวลาตั้งแต่ระดับนาทีจนระดับทศวรรษทศวรรษเหรอคะอาจารย์บังเอิญดวงอาทิตย์มีวัฏจักรทุก11 ปีเราก็อยากจะวัดการเปลี่ยนแปลงของรังสีคอสมิกตลอดวัฏจักรด้วยครับประเทศไทยเป็นตำแหน่งที่พิเศษทั่วโลกมีที่เดียวที่สามารถวัดรังสีคอสมิกแบบนี้ได้เพราะว่าประเทศไทยอยู่ในซีกโลกเหนือทางภูมิศาสตร์แต่ทนานสนามแม่เหล็กขั้วโลกแม่เหล็กไม่ตรงกับขั้วโลกก็ทำให้ประเทศไทยอยู่ตรงเส้นสนามแม่เหล็กโลกพอดีครับและยิ่งกว่านั้นเสมือนกับมีแท่งแม่เหล็กในโลกแต่ไม่ได้อยู่ตรงใจกลางโลกมันชิดมาทางไทยทำให้ประเทศไทยมีสนามแม่เหล็กในแนวนอนเข้มที่สุดในโลกครับเข้มที่สุดในโลกเลยอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับอ๋ออยู่ที่ชุมพรนี่เองค่ะครับแล้วประหลาดใจมากเลยประเทศไทยเป็นที่เดียวของโลกค่ะแล้วอนุภาคที่มีพลังงานต่ำก็จะต้องเกลียวแคบๆอย่างนี้ครับแล้วก็จะถูกดักไว้ถ้าจะให้มาถึงประเทศไทยต้องมีพลังงานสูงมากถึงจะมีรัศมีความโค้งกว้างทะลุสนามแม่เหล็กไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นสถานที่ที่วัดรังสีคอสมิกน้อยที่สุดแต่เราได้พลังงานสูงที่สุดครับได้ข้อมูลไม่เหมือนใครครับอย่างนี้นี่เองค่ะถึงบอกว่าประเทศทุกประเทศทั่วโลกจะต้องส่งข้อมูลมาให้ที่นี่ดูด้วย
หรือใช้ข้อมูลจากที่นี่ด้วยฮะอ๋อค่ะที่จริงผมเริ่มฝันเรื่องนี้ตั้งแต่เรียนปริญญาเอกค่ะผมรู้ว่าอยากจะมาประเทศไทยแล้วก็เป็นตำแหน่งพิเศษก็ฝันว่าจะตั้งสถานีแบบนี้สถานีตรวจวัดนิวตรอนครับค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อรู้ว่าจะมาประเทศไทยคิดว่าทำทดลองอาจจะยากก็เลยเปลี่ยนมาทำคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันค่ะแล้วทฤษฎีแต่ยังคิดตลอดและพูดกับคนในวงการทั่วโลกก็บังเอิญมีสถานีที่ญี่ปุ่นที่ปิดและเขาใจดีบริจาคอุปกรณ์มาให้ครับตอนนั้นไม่มีทุนแม้แต่ขนส่งมาก็เลยเพื่อนที่สหรัฐออกตังขนส่งมาด้วยว้าวเพราะเป็นตำแหน่งพิเศษเขาอยากจะให้มีการวัดรังสีคอสมิกที่นี่ครับคือเราโชคดีหลายต่อนะคะประเทศไทยนอกจากจะได้อุปกรณ์ฟรีแล้วเนี่ย เรายังได้การขนส่งฟรีด้วยนะคะโหได้โชคดีหลายอย่างเลยนะคะพอจะตั้งขึ้นมาค่ะมีรายละเอียดอีกว่านิวตรอนมาจากท้องฟ้าและบางทีก็จะดูกลืนในบรรยากาศโลกด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งเครื่องวัดที่ไหนที่จะจับนิวตรอนได้ก่อนที่จะดูกลืนไปหมดค่ะแล้วตอนนั้นอาจารย์ตัดสินใจว่าตั้งที่ไหนมาช่วยตัดสินใจอาจารย์บอกว่ามากที่สุดบรรยากาศอาจารย์บอกมากที่สุดอยู่ที่ชุมพรใช่ไหมคะอ๋อครับแต่ว่าตอนตั้งจริงๆไม่ใช่ชุมพรใช่ครับเพราะว่ารังสีดูกลืนระหว่างทางที่ลงมาเราก็เลยต้องตั้งที่สูงแล้วก็เลยขอพื้นที่ค่ะติดตั้งในที่สูงสุดในประเทศไทยอยู่ที่ดอยอินทนนท์ครับจังหวัดเชียงใหม่ครับจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วมีค่ายทหารอากาศที่นั่นนะครับเขาก็ใจดีเราขออนุญาตแล้วเขาอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องวัดที่นั่นได้ด้วยในที่สุดก็ใส่หลอดวัดนิวตรอนเข้าไปข้างในครับก็เราจะให้นิวตรอนเข้ามาชนกับตะกั่วแล้วก็กระเด้งไปกระเด้งมาแล้วก็วัดในหลอดวัดนิวตรอนมีปฏิกิริยานิวเคลียร์ทางธรรมชาติแล้วก็วัดตัวที่ออกมานั้นมีสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เราไม่ต้องขึ้นดอยบ่อยเท่าไหร่ครับก็ใช้ดาวเทียมส่งสัญญาณมาที่สถาบันศึกษาครับแต่ว่าจะแม่นยำสู้ที่เชียงใหม่ไม่ได้ใช่เพราะว่ามีใหญ่29ตะกั่ว29ตันทำให้เราวัดนิวตรอนได้2ล้านตัวต่อชั่วโมงครับก็เลยได้ข้อมูลที่แม่นยำครับค่ะตอนนี้อาจารย์บอกว่าจะวัดจนถึงรอบทศวรรษเพราะว่าเป็นช่วงของพระอาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ตอนนี้เราวัดไปได้ประมาณกี่ปีแล้วคะอาจารย์ก็เก็บข้อมูลตั้งแต่ปลายปี50ครับ50นะคะก็6ปีใกล้แล้วเราจะได้เห็นแล้วนะคะจะครบรอบ10ปีแล้วนะคะใกล้แล้วนะคะค่ะทีนี้อย่างที่อาจารย์พูดมาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บอกว่ารังสีคอสมิกเนี่ยพายุสุริยะเป็นเพียง1ใช่1แหล่งนอกจากนั้นมันจะมีส่วนของนอกกาแล็กซีใช่มั้ยคะนอกระบบสุริยะที่มาจากที่ในกาแล็กซีก็จะเรียกว่า Galactic Cosmic Rays ก็คนละอย่างกันแล้วมีอย่างอื่นอีกมั้ยคะอาจารย์มี Extragalactic จากนอกกาแล็กซีของเราอันนั้นมีพลังงานสูงที่สุดถึงระดับ10ยกกำลัง20 EV ค่ะเราไม่ได้วัดในประเทศไทยแต่มีเครื่องวัดเช่นในอาร์เจนตินาและในสหรัฐที่เขาต้องตั้งเครื่องวัดใหญ่มากก็จะมีสถานีทิ้งช่วงเป็นกิโลแล้วก็ตั้งทั่วจังหวัดอะไรแบบนั้นครับโออย่างนี้เองค่ะแล้วเราเอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมคะอาจารย์พลังงานนี้ก็ไม่ได้ใช้พลังงานเป็นประโยชน์แต่ว่าเรามีคิดวิธีทางทฤษฎีที่อาจจะเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่พายุสุริยะจะมาถึงโลกของเราครับค่ะแล้วมันมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนคะเวลาที่เรามีการจะเตือนภัยล่วงหน้าว่าพายุสุริยะจะมาก็ยังไม่ได้พัฒนาเป็นแบบผลิตภัณฑ์หรืออะไรแบบนั้นครับแต่ทางด้านทฤษฎีเราเมื่อดูข้อมูลเก่าก็บ่งบอกได้ล่วงหน้า 4-6 ชั่วโมง 4-6 ชั่วโมงปกติ NASA บอกได้ล่วงหน้า45นาทีถึง1ชั่วโมงแต่ของเราได้4ชั่วโมงแต่ต้องพัฒนาอีกครับค่ะค่ะแต่อย่างนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าเราจะเรียนฟิสิกส์อวกาศได้ดีเราต้องเก่งคณิตศาสตร์ด้วยสิคะเพราะว่าฟิสิกส์โดยทั่วไปใช่ครับใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องออกแบบโมเดลได้คือนักฟิสิกส์มีหน้าที่2อย่างนักวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปมีหน้าที่อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่นักฟิสิกส์ต้องเพิ่มเติมว่าต้องอธิบายเชิงตัวเลขด้วยเราต้องพยากรณ์ว่าวัดอันนี้ก็จะได้ค่าเท่าไหร่ไม่ใช่แค่อธิบายเชิงคุณภาพครับอธิบายเชิงปริมาณด้วยครับก็คือเป็น two in one ในคนเดียวเลยนะคะก็ในช่วงนี้เราก็ได้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องของรังสีคอสมิกพายุสุริยะฟิสิกส์อวกาศกันพอสมควรนะคะ
แล้วก็วิทยาศาสตร์ก็มีคำตอบให้กับท่านได้เยอะมากแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันอีกช่วงนึงนะคะ